รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์นี่ต่างๆแล้วเลยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต้มยำอามารีทำด้วยอามารีต้มยำอามารีให้พวกนี้ทำด้วยหนึ่งสองสามต้มยำอามารียากมากจริงคาร์โบไฮเดรตยากมากซับซ้อนคือเขาบอกว่าเนี่ยเอาอาหารมาให้เรากินแล้วยังต้องทำงานด้วยนะช่วยกันนิดนึงนะเป็นท่าประจำรายการแต่อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้รีบเปิดแล้วก็รีบเข้าเรื่องเถอะเพราะว่ากลิ่นน้ำยำเนี่ยมันทำให้น้ำลายสอมากๆเลยถูกต้องเลยวันนี้นะฮะเราเอาของอร่อยมาอยู่ที่ต้นรายการเลยไม่มีเหตุผลอะไรมากไปกว่าพิธีกรหิวอยากกินก็แหมเที่ยงครึ่งแล้วมะถูกนะจะต้องกินกันซะเลยนะครับวันนี้ก็เลยเลือกของอร่อยซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศชอบใช่มั้ยจริงๆนะมันเป็นช่วงที่ร้านยำเยอะและฮิตมากแต่ในบรรดาร้านที่ฮิตนั้นร้านนี้ฮิตมากกว่าคนอื่นแบบโดดเด่นมากเลยนั่นก็คือร้าน Nice to Meet ยำวันนี้เราอยู่กับ3หุ้นส่วนร้านที่เป็นเพื่อนกันนะเป็นอะไรกันมาฮะ3คนนี้เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นแฟนอะไรกันมาเปล่าของเจกับเบนซ์นะครับเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนครับแล้วก็จุงเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเบนซ์อีกทีนึงครับแต่สิ่งที่น่าชื่นชมมากก็คือเขาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีความฝันอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วเขาทำสำเร็จทั้งที่จริงเมื่อก่อนนี้ก็เคยมีงานประจำกันมาก่อนถูกไหมใช่ใช่คือยังดูเด็กๆกันอยู่เลยอ่ะอายุเท่าไหร่กันฮะเป็น25ครับ24ค่ะโอ้29ครับแล้วตอนที่ตัดสินใจทำคือเราลาออกจากงานหรอยังทำยังทำอยู่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่มีอ๋อพี่อ่ะนึกว่าแบบเราแบบเอาละวะเอาละวะเอาละวะแล้วแบบฉันมาทำตรงนี้เลยแล้วลุยเลยคือเขาแอบเจ้านายทำอยู่แล้วแรงจูงใจในการเปิดร้านยำคืออะไรคะคือจริงๆพวกเรา2คนนะครับคืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยกินยำมาก่อนรู้สึกว่าเราลองทำยำทานกันดูดีไหมเราไม่เคยกินยำมาก่อนไม่เคยตะเวนหมายถึงว่ายำที่เป็นกระแสตอนนี้ใช่ไม่เคยตะเวนกินมาก่อนก็เลยลองผิดลองถูกกันจนออกมาเป็นจนเห็นทุกวันคือแต่โดยปกติเราเป็นคนชอบกินยำอยู่แล้วป่ะคือจริงๆแล้วเจเป็นคนที่ทำมีรสมือแล้วก็ทำอาหารค่อนข้างเก่งมากครับแล้ววันนึงที่เรารู้สึกว่ากระแสยำตอนนั้นมันแรงมากแล้วคิวทุกอย่างมันยาวไปหมดเราก็เลยหันไปบอกว่าเจอยากกินยำว่ะก็ทำให้หน่อยแล้วคือพอกินแล้วแบบเฮ้ยอร่อยเราก็เลยเริ่มเซอร์เวย์กับรีเสิร์ชกับเพื่อนๆรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมแล้วก็เริ่มขยับไปเป็นสเต็ปส่วนจุงอ่ะจะคอยเมเนจว่าเมื่อไหร่ไทม์ไลน์ไหนถึงจะเริ่มทำอะไรขึ้นบ้างตอนไหนถึงจะเริ่มขยับตรงนี้เมนูขึ้นแล้วนะตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นร้านใช่ซึ่งทำไมเจถึงทำกับข้าวอร่อยอะคะด้วยต้นทุนว่าแม่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทีนี้พอมาอยู่มหาลัยก็เลยเรียนสาขาอาหารและโภชนาการอ๋อคือเราเรียนด้านนี้เลยใช่ค่ะเป็นเชฟครับวันนี้ที่จะเมนูที่จะมาโชว์ให้เราดูคือยำรวมครับยำรวมแล้วกระทะอันอังโลนี่มันอะไรอันนี้อะไรนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของร้านครับเพราะว่าเราใช้เป็นหมูทอดโดยใช้เตาถ่านครับทำเลยไหมคะเพราะว่าฟิลเลอร์พี่อ้วนกำลังละลายแล้วค่ะในระหว่างที่รอเดือดพี่ถามเลยสิว่าตอนที่เราตัดสินใจว่าจะทำร้านยำเนี่ยเราไม่กลัวเหรอว่าแบบร้านยำมันเยอะมากเลยตอนนี้เยอะจนพี่แบบเกาหัวเลยว่าเฮ้ยอะไรมันจะร้านยำกันแบบถี่ขนาดนี้เปิดเป็นชาไข่มุกอ่ะนึกออกป่ะมันเยอะมากเลยมันไม่กระโดดลงไปในแบบธุรกิจที่มีคู่แข่งแบบหลากหลายมหาศาลคือจริงๆแล้วจุงอ่ะเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วจุงก็เลยแชร์รูปแบบของการทำธุรกิจกับน้องแต่ถามว่าในทุกธุรกิจมีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงทุกธุรกิจแม้ว่าเราจะต่อให้เราจะมีความเป็นซิกเนเจอร์หรือแตกต่างจากคนยังไงก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราทำอะไรที่เรามีความถนัดส่วนใหญ่จุงจะคอยเมเนจครับว่าในโปรเซสแต่ละเดือนของเราเนี่ยเราควรจะเริ่มขยับขยายตรงไหนบ้างเช่นเอ้ยเมนูตรงเนี้ยมันน่าจะต่อยอดได้อีกขยับเมนูตรงนี้ขึ้นไปหมูทอดตรงนี้ขยับต่อยอดได้อีกขยับขึ้นไปคำว่าขยับขึ้นไปคือยังไงคือเพิ่มเมนูครับแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจเรารู้ว่ารสชาติมันได้อยู่แล้วเราก็จะคอยเมเนจครับว่าในทุกๆ1เดือน2เดือนรวมทั้งยอดขายของร้านด้วยนะครับว่าใน3เดือนเราจะ
เราจะพัฒนาปรับปรุงร้านตรงไหนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นมันจะน้อยเหมือนถ้าเราล้มตัวแล้วก็จะลงบนฟูกมากกว่าจะลงโอ้นี่เด็กรุ่นใหม่เวลาทำอะไรก็จะวางแผนแล้วก็มีระบบอันนี้คือยำอะไรอะลูกยำรวมค่ะยำรวมเดี๋ยวก็มาตรงนี้คือน้ำอะไรอะลูกอันนี้เป็นน้ำตาลสูตรเฉพาะของร้านส่วนผสมก็มีตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับกุ้งปูสดครับกุ้งสดแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกไข่แดงแล้วก็หมูยอครับสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าของเราอร่อยมากกว่าคนอื่นหรือความเป็นยำที่สำคัญมากเวลาคนสั่งมาตอนเขากินเขาจะตั้งใจละเอียดจังนี่คืออะไรทุกส่วนเลยครับพี่อันทุกส่วนจริงเพราะว่าสำหรับจุงแล้วจุงต้องบอกก่อนว่าจุงเป็นคนไม่ทานเผ็ดเลยไม่ทานเผ็ดเลยแล้วก็ไม่ทานปลาด้วยแต่ว่าพอมากินยำของฝีมือรสเจแล้วอะรู้สึกว่าปลาอร่อยเพราะว่าเขาเป็นคนใส่ใจว่าทุกอย่างพอมันรวมด้วยกันแล้วมันจะออกมาแบบซักเซสพอดีกันในคำเดียวอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยมาทางนี้บ้างเมื่อกี้กำลังตกใจว่าเขาตักน้ำตาลเมื่อกี้ตักกี่ช้อน5กระบวยค่ะ5กระบวยมะนาว5ค่ะปลาร้า5คือมันเป็นสูตรของ1จานเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้จะต้องอย่างนี้เลยนี่เขาต้องชิมจะบอกว่านี่มาดูหมูทอดเขาเห็นไหมอันระหว่างนี้ให้น้องเขาทำน้ำยำหมูทอดเขาใช้เตาถ่านเมื่อกี้ก็เลยแอบถามว่าทำไมต้องใช้เตาถ่านล่ะเตาแก๊สก็น่าจะรวดเร็วสะดวกดีทำไมคะต่างกันยังไงเพราะเตาถ่านเนี่ยครับมันจะคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าคืออุณหภูมิมันคงที่ใช่แล้วก็พอเวลาทอดเสร็จเนี่ยมันจะหอมกว่าเตาแก๊สใช่ก็เลยต้องเป็นเตาถ่านแล้วอย่างนี้ในวันปกติที่เรามีงานประจำแล้วน้องเจไม่อยู่อ่ะใครเป็นคนผสมใครเป็นคนทอดใครเป็นทุกอย่างเราจะ manage ไว้ตลอดครับว่าหลังจากที่เสร็จร้านเราจะต้องทำอะไรต่อเพื่อให้ในเช้าอีกวันนึงหรือเย็นอีกวันนึงเราเตรียมที่จะขายได้พอดีนั่นแปลว่าโดยปกติเรา3คนก็ไม่ได้อยู่ร้านจุงไม่อยู่โดยส่วนใหญ่คือจุงจะไม่อยู่เลยจุงจะอยู่หลังจากร้านปิดแล้วเพื่อโปรเซสทุกอย่างว่าวันนี้เหมือนกับมาดูซิขายได้เท่าไหร่มาดูมาวิเคราะห์ใช่ครับแล้วก็แก้ปัญหาในแต่ละวันว่าเช่นวันนี้น้องมีแพ็คของผิดวันนี้มีส่งยำผิดวันนี้หมูทอดเกิดไม่พอหมดเร็วกว่ายำอีกจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนเจกับเบนซ์เนี่ยจะคอยเตรียมของแล้วก็ไปตลาดทุกครั้งที่ไปตลาดจะไปด้วยตัวเองเสมออีกค่ะกุ้งทุกตัวที่หยิบก็จะหยิบด้วยตัวเองเสมอครับโอ้โหมันขนาดนั้นแต่พวกนี้เรื่องเล็กๆที่สำคัญมากใช่ค่ะเพราะว่าเรารีเสิร์ชจากข้อมูลจากร้านอื่นจนรีวิวว่ากุ้งไม่สดกินไปแล้วมีกลิ่นแต่คือร้านเราอ่ะเราจะค่อนข้างแบบเซเวอร์เรื่องนี้ว่าส่วนผสมครับที่เราเน้นว่ามันจะไม่มีฟีดแบ็กแบบนั้นครับนี่คือยำอะไรนะอีกทียำรวมครับยำรวมปลาร้าน้ำปลาร้าเนี่ยเดี๋ยวถามนิดนึงจานอย่างเงี้ยที่ร้านขายเท่าไหร่แค่299บาทแต่ไม่ได้ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมเท่านี้ครับจริงเหรอปริมาณเท่านี้ครับนี่มันเป็นกิโลเลยนะนั่นอ่ะปูอ่ะกุ้งอะไรอย่างเงี้ยกินอิ่มเลยนะจริงๆเมื่อก่อนเคยมีใหญ่กว่านี้ครับแต่ลูกค้าถอยครับเมื่อก่อนจะมีเมนูเด็ดของเราตั้งแต่แรกเริ่มเลยคือจานใหญ่มากแล้วลูกค้าแบบถอยแบบทานไม่ไหวโอ้ไม่ไหวแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยแบบเอาไซส์ที่ทุกคนสามารถจอยแล้วก็นี่แต่ขอบอกนะพี่พี่อ้วนคุณผู้ชมด้วยรู้ไหมว่าเขาแน่นถึงขนาดที่ต้องแจกบัตรคิวกันแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านอยู่ซอยจันทร์32ครับถนนจันทร์ครับแจกบัตรคิวยังไงเคยกี่โมงคิวมันเริ่มกี่โมงอ่ะคิวเริ่มอ่ะครับแจกบัตร5โมงครับแล้วก็เริ่ม5โมงเย็นครับแปลว่าเปิดปุ๊บคนเต็มร้านเลยหรอพอ6โมงเปิดประตูปุ๊บก็คือทุกโต๊ะคือเต็มครับคือเต็มโอ้โหแปลว่าก่อนเปิดประตูมีคนมายืนรออย่างนี้เลยป่ะที่ร้านมี2โต๊ะป่ะคะเยอะกว่านั้นนิดนึงเปิดมากี่เดือนละ7ครับตอนนี้เข้า7เดือนครับโอ้โห7เดือนแล้ว7เดือนแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้เลยเหรอขอบคุณค่ะแหมซับเหงื่อด้วยนะโอ้คุณเปลี่ยนใจมีผัวเป็นทอมดีกว่าย้อนกลับมาตรงนี้จานนี้299บาทแล้วเธอได้กำไรเหรอเนี่ยได้ค่ะได้ใช่ไหมพี่อ้วนก็จะแบบว่าชิมยำมาทั่วอย่างนี้ก็ต้องเผ็ดใช่ไหมไม่มากครับไม่มากพี่อ่านลองทานจานนี้ก็ได้ครับเผ็ดไหมเขาลุ้นอยู่อร่อยมากพี่อร่อยก็ต้องชมสินี่คือเปิดมา7เดือนครับตอนเปิดแรกๆกับตอนนี้เมนูเท่ากันแม้แตกต่างกันยังไงบ้าง มีปรับมีลดมีเพิ่มครับอย่างเช่นหมูทอดแต่เดิมเราเนี่ยมีแค่3ชั้นอย่างแรกเลยคือ3ชั้นไม่พอแล้วก็หมู3ชั้นที่เราใช้เป็นหมู3ชั้นคัดเกรดพอคัดเกรดปุ๊บราคามันจะสวิงตามเศรษฐกิจบ้านเราค่อนข้างมากเราก็เลยเพิ่มชอยส์เป็นคอหมูขึ้นมาด้วยเพราะว่าคอหมูราคาค่อนข้าง
ถูกมาหน่อยนิ่งกว่าครับไม่ได้ถูกกว่าแต่ว่านิ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเพิ่มเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้ด้วยแล้วก็บางคนไม่ชอบมันเยอะก็จะเลือกทานคอหมูทุกวันนี้คือคอหมูกับ3ชั้นคือเบียดขึ้นกันตลอดครับอ๋อครับอย่างนี้จานเท่าไหร่จะอย่างเงี้ยยำกุ้งสดส่วนใหญ่จานยำจะเริ่มที่99ครับอุ้ย99บาท99บาทอันไหนนิดสุดมากเลยนะ299อันนี้คุ้มมากจะไป5คนยังอิ่มเลยจะเข้ามาดูจานใหญ่มากอันไหนฮิตสุดแบบโอ้โหทำจานนี้แบบเยอะสุดเลยแต่ละวันน่าจะเป็นยำรวมครับแล้วก็ส่วนตัวจุงเองที่จุงกินครั้งแรกจุงจะกินแซลมอนแล้วก็ไข่แดงเนี่ยจุงจะมิกกับไส้กรอกกับหมูยอครับเห็นบอกว่าเคยแบบขายดีมากหมดทุกอย่างใน3ชั่วโมงใช่ครับจริงหรือเปล่าพอมีกระแสตอบรับดีจากการรีวิวจากบล็อกเกอร์ต่างๆครับคนก็แห่กันมาแล้วก็หมดภายใน3ชั่วโมงเลยแต่ว่าทุกวันนี้ต่อให้ไม่หมดก็ต้องรับบัตรคิวนะจ๊ะปกติเปิดก็คือ6โมงเย็นถึง6โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งครับถึง4ทุ่มครึ่งโอ้มันควรจะสัก 4-5 ชั่วโมงหมดปรากฏครึบหมดแล้วแต่เขาจำกัดแค่วันละ60คิวเท่านั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจำกัดที่60คิวครับแต่ว่าเราอยากทำให้ได้มากกว่านั้นเพราะเรารู้ว่าเวลาลูกค้าเดินทางมาถึงอ่ะแล้วร้านยำเราขึ้นชื่อว่าร้านยำซอยลึกอยู่แล้วเราเลยรู้สึกไปยากใช่ครับเรารู้สึกว่าเราอยากรับทุกคิวแหละครับอยากมาเท่าไหร่อยากรับให้หมดแต่ว่าด้วยกิจการของเราเริ่มต้นจากมินิมอลเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยับเป็นสเต็ปตามที่จุงบอกเราก็เลยรู้สึกว่าเราจัดคิวเพื่อให้เขารู้ว่าเขาควรจะมาเวลาไหนและรอเวลาไหนคือว่าไงนั่งรอให้น้อยที่สุดควรจะได้เสียอารมณ์น้อยที่สุดนี่แบบคิดว่าจะขยายสาขาขายแฟรนไชส์อะไรอย่างนี้ไหมยังครับแต่ว่าวางไว้ว่าจะขยับขยายโต๊ะไปอีกหน่อยนึงขยับขยายในการเดลิเวอรี่มากขึ้นอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับพี่อยากลองหมูทอดอ่ะได้เลยครับไอ้ที่มันร้อนๆอ่ะเราตัดมาไม่เดี๋ยวให้ร้อนๆร้อนสดครับเดี๋ยวรอเราย้ายมาตรงนี้มั่งฉันย้ายมาตรงนี้มันเป็นมูลเมนูที่เขาบอกว่าอันนี้แหละที่ขึ้นชื่ออยู่ติดกับภรรยาอยู่ติดกับเมียแล้วพี่ดุงอันนี้คือแซลมอนยำแซลมอนก็99บาทยำแซลมอน159ครับแต่ว่าที่เด็ดของเราคือแซลมอนนี้เราซื้อจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำครับอร่อยมากเลยอร่อยมากหูทางนั้นเป็นไงบ้างคะคุณตายแล้วกระเทียมเปล่ายังอร่อยเลยพี่อ้วนกระเทียมเขามีรสชาติเนื้อจุงใหญ่จะบอกว่าจริงๆแล้วกระเทียมเนี่ยมีลูกค้ามาขอซื้อกลับบ้านด้วยแล้วก็โทรสั่งแบบว่าสั่งแบบเฉพาะกระเทียมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่มาซื้อมันเกี่ยวเองไม่เป็นเรื่องกระเทียมนะรสชาติเหมือนกันพี่อ้วนมันไม่เหมือนกันพี่อ้วนต้องลองไหนไหนแล้วเขาเจียวได้แห้งมากเออว่ามันเป็นกระเทียมในน้ำมันที่เขาทอดหมูป่ะไม่ครับเทคนิคก็คือเรามีกระเทียมเฉพาะของเราครับสำหรับเอามาเจียวครับว่าจะต้องเป็นกระเทียมแบบนี้เท่านั้นพันนี้เท่านั้นพันนี้ใช่ครับครับอย่างเดียวกันเดียวกันขอชิมด้วยสวัสดีค่ะนี่คือกลิ่นยำมันไปถึงบ้านเลยจนมานี่เลยป่ะคะนู่นเลยค่ะถึงชัยนาทเลยค่ะชัยนาทเลยใช่ไหมคะช้อนไม่รีบมาเลยค่ะนี่โอ้น่าทานนี่เลยค่ะข้างหน้านี้ค่ะขอบคุณนะคะนี่แต่งตัวอะไรก็นะเยอะมากเลยค่ะแต่งตัวสวยมากมากินยำเลยพ่อๆกับดิฉันเลยนะคะชุดกินยำแล้วก็ต้มหูด้วยนะคะลองนี่นะคะขอลองเอ้ยอร่อยอร่อยปลาเขาดีมากเอ้ยปลาปลาต้มยังไงวะเนี่ยมันนึกออกอย่างเงี้ยปลาเรามีเจ้าประจำค่ะพอเราเอามาปรุงเราก็จะมีสูตรของเราปรุงโอ้มีสูตรต่างหากอยากรู้ว่าทำไมมันถึงฮิตทำไมมันถึงประสบความสำเร็จท่ามกลางร้านยำแบบมหาศาลร้านนี้เกิดใหม่ใน7เดือนแล้วแน่นเอียดแบบต้องต่อคิวขายหมดทุกวันอร่อยไปชิมได้ที่ไหนยังไงอย่างไรอีกทีนึงฝากหน่อยครับร้านของนายทุนยำนะครับตั้งอยู่ซอยจันทร์32ถนนจันทร์นะครับร้านอยู่กลางซอยนะครับเข้ามากลางซอยเล็กนิดนึงนะครับผมแล้วก็สามารถโทรสอบถามจองคิวได้เบอร์0627425424ครับอ๋อโทรจองคิวได้ก่อนเหรอได้ครับตั้งแต่5โมงเย็นครับผมมีวันปิดไหมคะวันหยุดมีครับหยุดทุกอังคารแล้วก็พุธนะครับเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเจยังทำงานประจำอยู่ครับก็เลยต้องมีวันหยุด5โมงเย็นไปได้เลยไปรอหน้าร้านแน่นอนนะคะอ่ะยังไงก็ติดตามนะคะที่ร้าน Nice to meet ยำนะคะใช่แล้วส่วนพี่จิงหรีดขาวมาแล้วมากินแล้วอย่าเพิ่งกลับมีเรื่องราวเด็ดๆดีๆนะคะว่าพี่จิงหรีดขาวเนี่ยเขามีของขลังมีของดีมีตอนนี้จะรับเป็นร่างทรงแล้วนะคะเรื่องราวอย่างจังเลยใช่เกล็ดมะขามก็มีแล้วนี่มีอีกจะมีอีกโอ้โหช่วงหน้าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพบกับพี่จิงหรีดขาวสักครู่ค่ะขอบคุณร้านยำค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคือเครื่องต้มยำที่อเมริกา
อยเลยนะฮะที่รายการของเราจะมีแขกรับเชิญที่วนกลับมาซ้ำในเวลาอันรวดเร็วขนาดนี้แต่เป็นเพราะว่ามีคนเรียกร้องเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วโอ้โหเรื่องที่เธอมาเปิดเผยเป็นที่สนอกสนใจกันมากกับแก่นมะขามของคุณจิ้งหรีดขาววงเทวันครั้งนี้มีภาคต่อและมีเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากไปกว่าแก่นมะขามครั้งที่แล้วซะอีกนั่งสวยสว่างแบบไม่เกรงใจใครอยู่ข้างๆผมแล้วฮะสวัสดีครับคุณจิ้งหรีดขาวสวัสดีค่ะคืออย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยเราสัมภาษณ์เองอะไรเองเรายังอยากได้เลยอยากแก่นมะขามเมื่อกี้นี้ตอนเบรกก่อนเข้ามาเนี่ยต่อรองกันจนว่าขอสักเม็ดได้ไหมนั่นแหละสิเมื่อกี้บอกว่าไม่ติดไม่ติดของฉันใช่ไหมอันนี้ติดพี่อ้วนไว้เดี๋ยวจะทำให้จริงๆตอนนี้มีประมาณ500คิวแล้วคิวนึงแบบ10เส้นอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยนะคะใช่แก่นมะขามที่ว่าเนี่ยคือมาจากที่เดียวกันใช่ไหมคะมันคือต้นอยู่ในไร่ค่ะเป็นต้นมะขามอะค่ะต้นมะขามส่วนใหญ่จะโพรงสมดถ้าเกิดมีแก่นถือว่าดีแต่อันนี้ค่ะอายุ100กว่าปีแล้วถูกฟ้าผ่าด้วย มันเข้าตำราพอดีใครใส่เนี่ยไม่ต้องไปบูชาอะไรเลยคือไม่ต้องไปปลุกเสกสามารถใส่แล้วมีพุทธคุณในตัวแต่ฟังดูคือต้องมีจำกัดมีจำกัดค่ะหมายความว่าก็จะต้องวันนึงก็จะต้องหมดแล้วหมดแล้วค่ะจะต้องหมดเพราะว่ามีต้นเดียวก็ทำเม็ดเล็กหน่อยสิจะได้หลายเส้นเนาะจริงนะหรือถ้าสมมติอย่างเงี้ยแทนที่คือพลาดไปแล้วไงคะทำแบบนี้ไปแล้วจิ้งหรีดขาวเนี่ยนะคะตั้งแต่ได้แก่นราคาก็บูชานะคะงานเขาไหลมาเทมาตอนเนี้ยคิวจองลิเกเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยก็คือปีหน้ามีแล้วเดี๋ยวก่อนจองข้ามปีแล้วปีหน้าคือ2021เหรอค่ะมีแล้ว2564เขาต้องจองล่วงหน้าเลยค่ะเพราะว่ามันแล้วนี่เพิ่งเดือนแรกของปีใหม่มาแล้วใช่ไหมเดือนตุลามาแล้วค่ะปีหน้ามาแล้วอย่าว่าแต่ปีหน้าเลยเดือนหน้าที่ยังไม่มีคิวคุณเนี่ยจะตายนี่รู้ไหมว่ากว่าที่นางเนี่ยจะมาประสบความสำเร็จอย่างสูงเป็นคอมเมนเตเตอร์เป็นนางเอกลิเกเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะแต่ว่าสมัยก่อนนู้นน่ะรู้ไหมว่านางทำอะไรมาก่อนนางเป็นคนแต่งตัวดูแลร่างทรงมาก่อนอ้าวถ้าเรื่องนี้คนจะตกใจมากเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆว่าทุกวันนี้จิ้งหรีดขาวยังแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไงแต่เป็นไปแล้วค่ะแต่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะอันนี้คือตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะมาเข้าวงการตอนนั้นเล่นลิเกยังอายุ10กว่าขวบแสดงแล้วนะคะที่บ้านมีคณะลิเกแล้วตอนนั้นก็บอกว่าเรื่องทรงเจ้าเข้าทรงอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราไม่รับเลยก็คือที่บ้านไม่มูเตไม่เลยไม่เลยแล้วก็ไม่นิยมเอาง่ายๆเลยคือพูดง่ายไม่เชื่อไม่เชื่อเหตุเกิดที่ไร่นี่แหละค่ะที่มีต้นแก่นมะขามนี่แหละค่ะที่เดียวกันเลยเพราะว่าคุณป้าอยู่ที่นั่นไร่เนี่ยเป็นไร่ของคุณป้าเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณแม่เราอยู่วันนึงแกป่วยไม่รู้ไม่มีสาเหตุว่าป่วยเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยลุกไม่ขึ้นไม่สบายหาหมอก็แล้วก็ไม่หายไปหาพระพระที่มีทางในเขาบอกว่าจริงๆแล้วป้าของจิ้งหรีดขาวเนี่ยต้องรับทรงนะจะมีทรงลงมาให้แบบว่าเป็นร่างอ่ะเหมือนกับเป็นองค์มาลงที่เขาเนี่ยเขาบอกไม่เขารับไม่ได้เขาไม่เชื่อสิ่งแบบนี้เลยหมายถึงตัวคุณป้าเองเหรอใช่ค่ะพอไม่รับปั๊บป้าเป็นบ้าค่ะป่วยหนักขึ้นและเป็นบ้าแก้ผ้าแก้ผ่อนวิ่งแบบว่าเอาก็ไม่อยู่อ่ะจนถึงที่สุดแล้วไม่รู้จะแบบว่ารักษายังไงแล้วก็เลยต้องรับคือเราพูดถึงวันนี้เราอาจจะขำๆเออมันขำมากเหมือนแบบแต่ถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นมีคนป่วยเราจะว่าเป็นญาติถึงขนาดว่าเป็นแบบนั้นน่ะมันแบบภาพที่เห็นนั้นมันต้องบอกว่ามันใจหายนะขยายความให้นิดนึงนะคะตามภาษาคนแก่คืออย่างนี้คือคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะมีความเชื่อว่าองค์เทพจะมาลงถ้าเกิดเราไม่รับขันมาเป็นร่างทรงเนี่ยจะมีอันเป็นไปจะเจ็บจะป่วยจะเกือบปางตายจนกระทั่งยอมเป็นร่างทรงไปขาวหรือเป็นบ้าได้ใช่เป็นบ้าเหมือนป้าของลีนเขาก็เลยต้องรับทรงค่ะพอรับแล้วเราก็งงมากเลยเราเนี่ยเราเป็นหลานที่ใกล้ชิดกับป้ามากกลายเป็นพี่เลี้ยงร่างทรงซะอย่างนั้นต้องทำอะไรบ้างคะก็คือต้องดูแลการแต่งตัวของป้าเวลาเขาจะเข้านะคะเขาต้องอาบน้ำหวีผมถัดแป้งให้ขาวแบบหอมทั้งตัวนี่คือมีคนบอกวิธีมาเขาบอกเลยเขาจะบอกเขาพูดเขาบอกเลยตอนนั้นป้ามีผัวไหมมีค่ะมีครอบครัวมีลูกสองคนมีลูกสองคนมีผัวด้วยแล้วครอบครัวเขายอมไหมตอนแรกไม่ยอมไงฮะแล้วก็ต้องยอมเพราะต้องเอาชีวิตป้าไว้ให้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายคนที่พูดก็คือตัวป้าเองซึ่งตอนแรกไม่ยอมนี่หรอไม่ยอมบอกหมดเลยต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องตัดชุดไทยที่เป็นแขนกระบอกอะค่ะสีชมพูอ่อนกว่านี้เนี่ยนะฮะแล้วมีสบายมีป้ายชื่อต้องมี2ชุดสีครีม1ชุดสีชมพูอ่อน1ชุดมีป้ายชื่ออะไรคะองค์หญิงประภัยมณีสีสังวานอย่างนี้เลยนะ
ขามีชื่อมาเสร็จสับเลยค่ะก็ต้องปักชื่ออย่างนั้นแล้วเวลาป้าจะลงเนี่ยต้องสะอาดมากต้องแบบสวยงามมากแต่งตัวเหมือนไม่ใช่ป้าเหมือนอีกคนเลยแล้วเวลาลงมาเนี่ยเขาจะเหมือนที่เราดูทีวีเลยเสียงเปลี่ยนจะต้องสั่นจริงๆนะสั่นจริงๆใช่ๆๆตอนแรกเราก็ตลกว่ามันคือเรื่องจริงมั้ยการแสดงแล้วเค้าล้มตัวลงมาเนี่ยเราต้องรับนะรับให้เค้าไม่ให้หงายลงไปอ่ะค่ะพอรับปุ๊บพอเข้าทรงเนี่ยเค้าจะไม่พูดภาษาคนเลยภาษาเทพซึ่งเราจะรู้ได้ว่าภาษาเทพมันคือภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องแต่เค้าจะพูดอย่างนั้นตลอดเวลาพูดกับข้างบนตลอดเวลาเราก็ไม่อาจจะเรียนเค้าได้นะภาษาของเขาอะจูเนียร์จีเนียร์อะไรของเขานี่แหละค่ะแล้วก็จะมีคนหลั่งไหลเข้ามาให้ช่วยเหลือโอ้บักประทับทรงค่าครูตอนนั้นเก็บค่าครูเท่าไหร่12บาทเท่านั้นจริงๆซึ่งป้าไปคนพูดแบบว่า12บาทใช่ค่ะต้องมีดอกไม้ทุบเทียนและเงินแค่12บาทยกครูไม่อย่างอื่นไม่เอาแล้วคนที่มาดูแลเทพเนี่ยเพราะอะไรถึงไม่เป็นลูกสาวลูกชายอะไรของป้าลูกสาวก็เป็นเหมือนกันแต่เวลาเราว่างเราก็ไปเป็นช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะสรุปแล้วอ่ะเคยเห็นกับตาเลยนะคะที่เราทำไมถึงเชื่อแรกๆไม่เชื่อเด็กอ่ะไม่สบายอ่ะต้องหามกันมาเลยค่ะเด็กอายุ10กว่าขวบหามกันมาเลยพอป้าเห็นพอเข้าทรงอาบน้ำมนต์น่ะเหมือนเขาทำน้ำมนต์เองนะพออาบเด็กคนนั้นดิ้นเหมือนปลาโดนทุบอ่ะและหายเดินกลับบ้านได้เลยตอนนี้พูดเรื่องจริงอันนี้เห็นมาแล้วคือหลายๆคนเนาะนิดนึงนะคะพี่อ้วนเนี่ยจริงๆนะสมัยก่อนก็ไม่เคยเชื่อเรื่องร่างทรงนะแต่ว่าไปเชื่อร่างทรงที่ปักน้ำโพค่ะเพราะว่ามีอาม่าคนเนี่ยนอนอยู่กับพื้นเลยนะพอนอนอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยอาม่านี่ก็แก่แล้วนะ8 90พอเจ้าแม่ปักน้ำโพประทับทรงเสร็จปุ๊บอาม่าลุกวิ่งเลยคืออันเนี้ยเห็นกับตาแล้วก็เชื่อใช่มั้ยเนี่ยเราก็เห็นแบบนี้เราเห็นแบบนี้แล้วบางคนน่ะแบบจนมากหรือว่าสุขภาพไม่ดีเป็นโรคร้ายอย่างเงี้ยค่ะก็ป้าช่วยได้หมดเลยช่วยทุกคนได้หมดแต่ช่วยครอบครัวตัวเองไม่ได้อ๋อเหรอเขามีอยู่4คนพ่อแม่ลูกนะคะ4คนเขาอะครอบครัวของคุณป้าใช่ค่ะ1ป้าออกจากบ้านไม่ได้เป็นปิดคือปิดเลยเป็นไล่ที่ปิดเลยต้องอยู่กับที่เสมอมันเหมือนมันเป็นกฎกฎเป็นกฎออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้ไหมไม่ได้ออกไปงานศพไม่ได้ออกไปทำบุญที่อื่นไม่ได้ต้องอยู่คือทำบุญตรงนี้อยู่แล้วเหมือนช่วยคนต้องอยู่กับพอมาวันนึงค่ะเขาบอกเลยนะป้าทำนายหมดเลยว่าลิเกคณะเราจะงานเยอะมากตอนนั้นเรามันไม่เยอะอะตอนนั้นน้อยแล้วเพิ่งเริ่มแล้วก็จะรวยกันนะเราจะเล่นลิเกไม่หวัดไม่ไหวคืองานจะเยอะมากเราก็เฉยเฉยพอถึงเวลานั้นเรามีจริงๆเล่นไม่ไหวจริงๆรับเงินไม่ไหวจริงๆก็มีคิวถึงปีหน้าแล้วล่ะอุ้ยตอนนั้นนะ 3-4 ปีคิวเลยแล้วค่ะตอนนั้นที่เล่นกับกุ้งนะคะณตอนนั้นนะคะเป็นเทพอะไรนะวงเทวันที่เราใช้อยู่นี่แหละค่ะท่านพูดเลยเหรอว่าชื่อเทพชื่อพวกเราเนี่ยเป็นวงเทวันเลยก็ตั้งจิ้งหรีดขาววงเทวันเนี่ยคณะวงเทวันอันนี้คือที่มาจากวงเทวันเลยซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นเป็นนามสกุลผิวอ่อนค่ะเป็นอะไรกับคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนเป็นนักบอลมาก่อนเหรอเนี่ยยังดีนะเป็นนักบอลคนอื่นก็บอกดิฉันเป็นเมียเปียพงเป็นเมียเปียเปลี่ยนจากผิวอ่อนมาเป็นวงเทวันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนค่ะก็คือพี่น้องยังใช้ผิวอ่อนกันอยู่ผิวอ่อนเป็นนามสกุลจริงนามสกุลจริงแต่นามแฝงคือวงเทวันใช้แค่การแสดงลิเกร้องเพลงที่แรกเลยลิเกคณะอะไรชื่ออะไรเป็นของพ่อทอไททักษิณพ่อชื่อทวีไงทอไททักษิณพอคุณป้าบอกว่าให้ใช้เป็นลูกศิษย์วงเทวันก็ใช้ชื่อนี้มาแล้วก็ยาวเลยยาวตลอดจนทุกวันนี้ค่ะกี่ปีแล้วเนี่ยอุ้ยหลายปีมากเลยจ้ะแล้วเทพองค์นี้ยังอยู่ในร่างของคุณป้าไหมตอนนี้คุณป้าเสียไปนานแล้วนะคะแต่ว่าทุกวันนี้จิ้งหรีดขาวได้ซื้อไร่นี้ไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอย่างที่บอกว่าช่วยคนอื่นได้หมดแต่ช่วยครอบครัวตัวเองไม่ได้ลูกเขาตายทีละคนละคนโดยไม่มีสาเหตุโอ้แล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาจะต้องตายด้วยการตาบอดเป็นเบาหวานหมายถึงตัวคุณป้าเหรอเขาจะทำนายไว้หมดเลยเขาพูดถึงตัวเขาเองเหรอเขาก็เป็นแบบนั้นก็เป็นอย่างนั้นตายแต่ไอ้ลีดรู้ไหมเท่าที่พี่รู้มานะคือคนเป็นร่างทรงเนี่ยถ้าเกิดว่ายายายเป็นร่างทรงจะต้องถ่ายทอดไปยังแม่มายังลูกแล้วตรงนี้มีใครรับต่อจริงๆต้องมีคนรับต่อนะก็ไม่รู้ว่าใครจะแจ็คพอตเหมือนกันแต่เราก็พยายามไม่เอาไม่เรากลัวเหมือนป้าไงคือตอนนี้เหลือลุงคนเดียวลุงไปบวชเลยนะเพราะว่าหมดทุกอย่างแล้วก็คือสามีป้าค่ะก็เลยขายไร่ให้จิ้งหรีดขาวส่วนลูกเขาว่าลูกชายก็ตายลูกสาวก็ตายป้าก็ตายแบบหาสาเหตุไม่ได้ก็ป่วยแล้วไปใช่เลยใช่แล้วถ้าเกิดสมมติเขาจะมาลงไอ้ลีดอย่างเงี้ยจะรับไหมเราก็จะได้เห็นคุณจิ้งหรีดขาววิ่งแก้ผ้าอย่าคุณภูวนาถร
อดูพาร์ทนั้นเลยนะแหมจริงๆแล้วมันเหมือนเรื่องตลกนะมันเหมือนเรื่องแต่งมาแต่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงเราไม่รับเราพยายามไม่รับทุกคนเลยนะมันมีหมายถึงข้อในครอบครัวพยายามไม่รับไม่รู้ไม่รับเป็นร่างทรงหรือตัวเราหรือแม่กุ้งเนี่ยมันมีสิทธิ์หมดเลยก็ปีที่แล้วเนี่ยไหว้ครูจำได้เราเห็นคนเคี้ยวมาคนที่เขามาไหว้ครูเป็นครูบาอาจารย์แบบทำพิธีให้ไปขอหมากเขาทานน่ะหนูขอหมากมาเคี้ยวใช่หนูเนี่ยคือก็กลัวเหมือนกันเพราะเราซื้อไร่นี้ไว้ด้วยเราก็กลัวมันก็มีความเกี่ยวพันอยู่ใช่ทำไมจะต้องกลัวในเมื่อเขาทำให้เราร่ำรวยขนาดนี้จะกลัวทำไมอ่ะแล้วถ้าวันนึงตายไม่มีสาเหตุล่ะคะตายเร็วเงี้ยคือเรารับเป็นร่างอ่ะเราไม่เอาอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นกฎหมดแล้วนะไปนั่นไม่ได้ไปนี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวออกจากบ้านไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเขาจะเอาไม่ได้เลยเขาจะเราเป็นร่างอ่ะเราก็หนีไม่รอดเหมือนกันนะพยายามขออยู่ค่ะพยายามขออยู่อย่ามาที่เราเลยแล้วนอกจากตัวพี่จิ้งหรีดเองแหละที่แบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวยขึ้นหมายถึงว่าพี่น้องคนอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะหลังจากที่ดีหมดเลยค่ะอย่างเขาทำนายไว้ว่าแม่กุ้งจะรวยหรือว่าพวกเราจะรวยมันก็จริงๆแล้วเขาทายไว้ด้วยนะว่าพ่อกุ้งจะกลับก่อนเนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ยพ่อกุ้งเสียไปแล้วใช้คำว่าใช้คำว่ากลับก่อนใช่เขาเอากลับก่อนเราก็จะรู้กันอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็เป็นคำที่อบอุ่นดีนะค่ะคำว่ากลับก่อนมันแปลว่าพอเราไปเจอกันนะดูเหมือนไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ใช่แล้วก็ที่นี่นะคะมันดีอย่างนึงเขาสามารถขอพรได้อาทิตย์แรกของสงกรานต์วงเทวันสามารถขอพรได้นี่คือใครพูดคุณป้าพูดไว้คือเราไปเล่าให้ฟังเลยแล้วทำกันทุกปีเป็นเรื่องแบบเป็นแบบว่าเป็นเรื่องประจำบ้านไปแล้วถ้าเกิดสงกรานต์ปุ๊บเนี่ยวันอาทิตย์แรกของสงกรานต์เราจะไปขอพรกันจะก็ขอกับคุณป้าเนี่ยหรอจะมีหิ้งอยู่ค่ะอ๋อจะมีหิ้งจะมีร่างท่านไม่ใช่เป็นหิ้งเขาเห็นนี่ไหมบ้านคนจีนจะเป็นแดงๆอย่างนั้นติจูเอียงแต่ของเราเป็นหิ้งไม้สี่เหลี่ยมอย่างนั้นเลยอ๋อแต่ไม่ได้มีอะไรวางไม่ได้มีร่างด้านในคือบรรจุอะไรคะคือเป็นหิ้งเปล่าๆแล้วก็จะมีพักขันเขาเรียกว่ามีด1อันวางอยู่พักขันเหมือนกับเป็นวัตถุที่เอาไว้ยึดเหนี่ยวอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไปขอตรงนั้นแล้วได้ไหมปีที่ผ่านๆมาได้ค่ะส่วนตัวจิ้งหรีดขาวเองอยากได้รถได้แต่ว่าเธอไม่ต้องขอก็ได้แล้วจะพูดไม่แต่พี่จิ้งหรีดก็ซื้อได้เองไม่สมัยก่อนมันก็ยากไหมฮะยากแต่ว่าเราก็ได้เรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ขอเวอร์แบบอุ้ยขอเงินพันล้านหมื่นล้านไม่ใช่ขอในสิ่งที่เราทำได้ว่าปีนี้ให้มันอยู่ในวิสัยอย่างแม่กุ้งเนี่ยขอเลยว่าปีนี้ขอ300คืนหรือ5หรือว่า250คืนอย่างเงี้ยลิเกอย่างเงี้ยก็จะได้อ๋อคือจำนวนลิเกจำนวนโชว์เหมือนเช่นที่ขาวเนี่ยถ้าเกิดว่าปีนี้ขอสัก100คิวสำหรับร้องเพลงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ300คืนนี่คือเกือบทุกวันเลยนะจ้ะเพราะ1ปีมี365คืนเดี๋ยวนี้ลิเกมันยังได้รับความนิยมมากน้อยนิยมค่ะเพราะจะมีกลุ่มของเขาซึ่งเวลาแสดงเนี่ยก็ตามกันไปแล้วก็ปากต่อปากว่าเล่นดีนู่นนี่นะเขาจะหาเลยรู้ไหมพวกคนรวยๆในประเทศไทยเนี่ยติดลิเกเยอะมากเลยคนชอบจริงๆอะแล้วลิเกเนี่ยถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยเล่นทุกงานนะงานศพก็เล่นจ้ะงานแต่งก็เล่นงานแต่งไม่เล่นอ๋อเหรอไม่เล่นทำไมอะความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีคำมีใครบอกนะฮะแต่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะลิเกจะไปสวยกว่าเจ้าสาวหรือเปล่า อะไรประมาณนี้เคยมีไหมงานแต่งเคยไม่เคยแสดงค่ะห้ามแต่งานมงคลเฉพาะเราหรือว่าทุกคณะอ๋อเหรอทุกคณะค่ะมันเป็นความเชื่อแบบนั้นเหรอใช่ใช่ใช่ลิเกห้ามแสดงงานแต่งแต่งานมงคลอื่นๆเล่นไหมคะได้หมดเลยวันเกิดอะไรได้หมดเลยฉลองบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ได้หมดงั้นเดี๋ยวก็จะจองนะฮะแซยิดคุณเอิร์กค่ะแล้วก็ต่อไปที่คุณอั๋นตามกันมาติดๆเลยเดี๋ยวก็นะพี่ชิคค่ะอายุเท่ากันไม่เรียกค่าตัวไม่เรียกค่าทีมงานค่ะเวลาแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอค่าน้ำมันรถสักสามแสนเอ๊ะได้ข่าวว่าคืนละ120,000เมื่อกี้ได้ยินว่าจะทำไมราคาขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวเข้าไปห้องคุณเอิร์กนะครับเปิดเก๊มาแล้วก็หยิบแหวนหยิบสร้อยไปตอนนั้นอยากถามคำถามนี้มากตอนนั้นองค์เทพหรือคุณป้าเนี่ยได้ทำนายเรื่องชีวิตรักเราไว้ไหมเราจะมีครอบครัวไหมหรือเราจะห้ามแต่งงานนะหรืออะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์แรกของเมษาไม่ไปขอสามีเออไม่บอกไว้มันก็เจอมาเยอะนะเรื่องเนี้ยพอเจอแล้วมันพังไปหมดไงเนาะเรื่องความรักอย่างที่เคยพูดนะว่ามันไม่ประสบความสำเร็จอย่ามาเนาะกับฉันนะผัวฉันดีไม่ใช่9ปีแล้วตัวหนูว่าไม่ประสบความสำเร็จค่ะชอบใครอ้าวชอบปี2ปีอ้าวลูกโผอ่ะชอบไปเมียมาอย่างเงี้ยมันไม่เอาดีกว่าอย่างงี้ค่ะแล้วไม่ขอเลยนะเรื่องนี้แต่เคยบอกว่าป้าหนูอยากรวยจังเลยอ่ะชีวิตหนูมีเงินแค่ 3,000 5,000 หนูไม่เคยมีเกินนี้ตอนเด็กนะคะเขาบอกไงป้า
เดี๋ยวเวลาจะรวยแล้วจะไม่อยากรวยมันก็มีประมาณนี้จริงๆว่าพอเราโตขึ้นมาแล้วเราก็มีเงินเยอะมากแล้วเราก็ไม่อยากมีอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอทำไมถึงมีความรู้สึกว่าไม่อยากมีอ่ะมันเหมือนมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเยอะแยะค่ะเงินมันก็หลั่งไหลนะเงินมาอย่างแต่ว่าเรารู้สึกแบบฉันไม่อยากรวยอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มาแต่เงินแต่อย่างอื่นมันตามมาพร้อมกันมันปัญหามันมาด้วยมันมีความรับผิดชอบมันมีความเครียดมันมีความกดดันมันมีความสารพัดใช่ใช่หรือบางครอบครัวก็จะมีพี่น้องโผล่มาโดยแบบไม่เคยรู้จักอะไรอย่างนี้นะหรือคนมาขอความช่วยเหลือค่ะอะไรอย่างนี้แล้วถามจริงแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบถ้าจะขอได้ปีนี้จะขออะไรถ้าขอเราเรื่องงานมากกว่าเอาว่าให้เราอยู่ในวงการนี้ได้อยากจะขอแบบนี้ตลอดไปอ่ะเหมือนว่าเอ้ยจะเป็นงานร้องเพลงงานคอมเมนต์หรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ให้เราคงที่ก็ได้ไม่ต้องเยอะกว่านี้คือพอแล้วแต่ขอให้อยู่แบบนี้แต่ขอให้ประมาณนี้ทรงๆไว้ประมาณนี้พอใจแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเยอะแล้วแต่จริงๆชื่อของจิ้งหรีดขาวมันผมว่ามันเป็นตำนานไปแล้วนะใช่ค่ะด้วยชื่อด้วยแหละผมว่าแบบชื่อมันมีความแบบคือติดลมบนไปเรียบร้อยแล้วมันมีความขลังๆอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่ต้องคุยกันต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันซะก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ให้ไปไหนนะครับแต่งตัวนานขนาดนี้เดี๋ยวให้อยู่คุยกันต่อในช่วงหน้าอีกเบรกนึงดีกว่าครับจิ้งหรีดขาววงเทวันค่ะค่ะทุกเพียงต้องยังที่อเมริกาก็อยู่ด้วยกันครับแล้วเรายังล็อกตัวไว้ไม่ให้พี่จิ้งหรีดขาวไปไหนทั้งสิ้นอยู่ตั้งแต่เบรกแรกเบรก2จนตอนนี้เบรก3ยังนั่งสวยอยู่ก่อนก็ดิกไม่ได้เราโดนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเป็นไงถามอีกทีนึงหลังจากที่เราเปิดมาแบบเป็นคณะของเราตอนนี้คณะลิเกใช่มั้ยคะถือว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะแสดงคืนนี้หาต่อเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีมาก7วันรวดก็ไม่ถึง7วันหรอกค่ะว่าเราหลายอาชีพไหมคะบางคืนไม่ได้เล่นแค่งานเดียวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ่ายรายการเสร็จนะคะแล้วเหมือนว่าไปร้องเพลงนิดนึงแล้วพอดึกๆไปเล่นลิเกหน่อยนึงมีด้วยจ้ะวันละ3งาน4งานอดนอนไม่ได้พักผ่อนแต่งหน้าลิเกซึ่งหนามากเจอไฟแบบมหาศาลแต่ก็ยังสวยโอ้ย่าสิคะเรื่องนี้ค่ะปัญหาที่หน้ามันเกิดเยอะมากว่าด้วยวัย45แล้วพี่ก็รู้เนาะเวลาเราอายุข้ามเลข4มาแล้วปัญหามันเกิดริ้วรอยมาก่อนถูกต้องไหมคะพอริ้วรอยแล้วความหย่อนคล้อยของ38 39ริ้วรอยมาแล้ว42 43ความหย่อนยานมา45ฝ้ามานั่นเลยค่ะแล้วทำไร่องุ่นรู้ใช่ไหมคะใช่มีไร่องุ่นทำด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยฝ้าแดดมาแล้วจากที่มีเคยเป็นฝ้าเราคิดว่าหน้าเราขาวโอ้ยสบายมากแสงแดดแค่นี้พอออกวันเดียวค่ะมันมีจุดดำๆขึ้นเลยนั่นแหละค่ะมันยิ่งขึ้นง่ายเราก็ไม่รู้ไงความที่รู้เท่าไม่ถึงการฝ้าแดดจุดด่างดำแล้วก็ความหย่อนคล้อยมาหมดเลยเนี่ยร่องแก้มอย่างเงี้ยนะคะมันมาหมดเนี่ยนี่ในรูปนั่นหน้าพี่จิ้งหรีดใช่ไหมคะพี่เองค่ะไม่ใช่แม่กุ้งนะคะโอ้โหตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยเนาะอันนี้หนักมากคุณป้าอะไรสักคนนึงอ่ะซึ่งไม่นานนี้นะคะประมาณไม่ถึงปีที่ผ่านมานี่แหละทำไร่องุ่นนี่ขนาดแต่งหน้าบ้างนิดหน่อยแล้วด้วยนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่ามันกลบไม่อยู่เลยเพราะอะไรไหมคะมันไม่ไหวอ่ะมันโดนทุกอย่างเลยแสงแดดแสงไฟจนหน้าเป็นแบบเนี้ยสีที่หน้าเนี่ยไม่สม่ำเสมอมันมีกระด่างกระดำด้วยนะแล้วสุดท้ายทำไงถึงกลับมาสภาพนี้ต้องบอกเลยอย่างที่บอกคราวก่อนที่บอกว่าพี่ลูกน้ำพาเมล่าซึ่งอยู่ค่ายเดียวกันแล้วเป็นนักร้องเหมือนกันแต่งหน้าเหมือนกันเลยทำงานคล้ายๆกันเขาเป็นลูกครึ่งด้วยเคยนั่งคุยกันเลยเปลยหน้าทั้งคู่หน้าเขาเนี่ยปัญหาเยอะมากคือมีหลุมด้วยนะและมีจุดด่างๆดำๆคือกระเขาเป็นลูกครึ่งไงฮะเขาเป็นนี่ก็สวยอยู่นะแต่ตอนนี้ค่ะเจอ2ปีผ่านไปเจอพี่พาเมล่าพี่ไปทำอะไรมาอยู่มากกว่าจิ้งหรีดขาวอีกอ่ะวิธีแดกเลยอ่ะหน้าเขาดีมากเลยเห็นแล้วตกใจแนะนำหน่อยสิใช้อะไรเขาบอกให้ใช้เคลลี่ครีมตัวนี้เนี่ยบอกจิ้งหรีดใช้นี่เลยพี่ใช้ตัวนี้ตอนแรกยั้งก่อนนะฮะรู้สึกว่าไม่กล้าใช้จริงๆเพราะว่าใช้ของแพงของถูกของฟรีใช้มาหมดแล้วแต่ว่าไม่ตอบโจทย์หน้าแต่ทำไมจิ้งหรีดขาวกล้าใช้ต้องบอกอันดับแรกเลยพี่ก้องของเราใช้ไงเขาเรียกว่าครีมพี่ก้องคือพี่ก้องสหรัฐใช่เลยดูความยืดหยุ่นของครีมของเขานะคะจริงๆเราเห็นอย่างเงี้ยเราไม่กล้าใช้นะเราคิดว่ามันต้องเหนียวหนึบหนับแต่ไม่ใช่ค่ะกลิ่นเขาดีแล้วถ้าทาลงไปอนุญาตนะคะกลิ่นหอมมากเลยหอมเบาๆแล้วพอทาไปนะคะซึมเร็วมากเนี่ย
แป๊บหนึ่งลงเลยเนี่ยนี่อันนี้ทานะคะเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะพี่ใช่ใช่มันจะรู้สึกสบายหน้าพอทาลงไปดูความแตกต่างค่ะอันนี้ทาแป๊บเดียวนะในจอค่ะนี่ค่ะอันนี้ทาอันนี้ไม่ทาโอ้โหดูสิคะเนี่ยเราเห็นแล้วนะไม่ได้เล่นกลนะคะไม่ได้เล่นกลแสงเดียวกันนะคะแสงเดียวกันอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นกลับมาเยอะเลยอันดับแรกเลยพอทาลองใช้คืนแรกตื่นเช้ามายังไม่ล้างหน้านะคะค่ะขอดึงกระจกมาดูก่อนเลยอุ้ยเรารู้สึกได้ว่ามีความชุ่มชื้นที่หน้าแล้วก็มันมีความสดชื่นอะคือกลิ่นเขาดีอยู่แล้วแล้วพอใช้ต่อเนื่องมาไอ้จุดด่างๆดำๆที่มันไม่สีไม่เสมอกันเนี่ยมันเริ่มปรับแลดูดีขึ้นแล้วส่วนริ้วรอยที่เราเป็นเนี่ยเป็นตรงไหนทาโปะๆเลยเนี่ยเหนียงเรามีเยอะใช่ไหมเรามีทั้งเนี่ยโอ้ทาเนี่ยทาเน้นๆๆๆๆมันมีความกระชับขึ้นจริงๆนะถ้าคนเห็นหน้าจ้าหนี้ขาวใกล้ๆเวลาไม่แต่งหน้าเลยอ่ะมันมีความหย่อนคล้อยเดี๋ยวนี้กล้าที่จะแต่งหน้าน้อยๆอันนี้เนี่ยนี่รูปถ่ายเมื่อไหร่คะเนี่ยเมื่อหน่อยนี้เองค่ะไม่กี่เดือนนี้เองนี่แต่งน้อยมากไม่รองพื้นนะพี่หลิบไม่รองพื้นค่ะนี่ค่ะชาวไร่ชาวสวนนี่ขาวแบบขาวแบบหน้าโมโหเลยนะนี่จะบอกว่าเวลาแต่งหน้าแบบเนี้ยต้องทำให้คล้ำนะเพราะว่ามันจะขาวโพดมากตัวจริงอะเพราะเราด้วยผิวด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วคือใช้แค่ตัวเดียวเลยเหรอใช่เมื่อก่อนยุ่งยากต้องมีขั้นตอนที่1 2 3 4ไม่ค่ะตัวเนี้ยดีคือใช้1กระปุกจบเลยเช้าเย็นก่อนนอนมาร์คไปเลยค่ะแล้วนอนผ่อนคลายสบายๆเมื่อก่อนนะคะวางเนี่ยหน้ากระจกเนี่ยเยอะไปหมดกระปุกไม่รู้จะใช้อันไหนก่อนใช้จนงงอ่ะจำก็ยากแล้วนะอันไหนอายครีมทาอันไหนก่อนอันไหนสองอันนี้เช้าอันนี้โอ้โหเยอะตอนนี้ปัญหานั้นหมดไปอีกอย่างนึงบางคนถามเลยว่าพี่จิ้งหรีดใช้จริงไหมกล้าการันตีเลยว่ามาครั้งที่แล้วใช่เขาถามเลยว่าใช้จริงไหมใช้จริงๆและตอนนี้ไม่ได้ใช้คนเดียวนะจ๊ะกวาดพี่น้องใช้หมดเลยพี่น้องทุกคนใช้เถอะและทุกคนพูดเป็นปากเดียวกันว่าเฮ้ยแลดูดีขึ้นจริงๆความมั่นใจมันกลับมาไหมใช่กลับมาเลยนะเมื่อก่อนน่ะจะออกจากบ้านนะโอ้โหพอกหน้ากลัวก็เห็นริ้วรอยกลัวก็เห็นจุดด่างดำพอกเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเผยผิวได้หลังจากใช้แล้วสิ่งที่เราเห็นบนใบหน้าที่มันเกิดขึ้นกับหน้าพี่จิ้งหรีดคือยังไงคะชอบที่มันกระชับขึ้นอันนี้ดีมากผู้หญิงอะเนาะถ้าหน้ามันย้อยๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปอวดเขาแล้วก็แต่งหน้าติดด้วยริ้วรอยดูแลจางนะ45นางยังเป็นนางเอกอยู่นะคะไม่มีนะคะอายุขนาดนี้นะเป็นนางเอกไม่ได้ถ้าผิวไม่ดีจริงๆจริงๆไม่อย่างนี้นะคะลิเกบางคนเขาจะพอกเยอะเพราะว่าตัวจริงผิวไม่ดีหน้าอาจจะเป็นริ้วรอยเยอะแต่เราพอกน้อยๆได้เดี๋ยวนี้น้อยได้แล้วโชว์ผิวได้เลยโชว์ได้เลยบางคนบอกว่าแหมก็พี่จิ้งหรีดขาวเนี่ยนะจะรับงานทีแบบสัปดาห์หนึ่ง8วันอย่างเงี้ยนะก็มีเงินซื้อสิแพงๆก็คงจะใช้ได้ตามไหวเลยขอโทษไม่แพงบอกเลยว่ากระปุกนี้ประหยัดมากๆเลย1กระปุกกระปุกเดียวนะ 4,500 บาทแต่วันนี้ถ้าจิ้งหรีดขาวมาเองขอโทษค่ะให้แค่29สายเท่านั้นน้อยมากเลยไปน้อยมากที่หมดแล้วเนี่ยพูดไปเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกหมดแล้ว29สายใจร้ายมากหยิบโทรศัพท์มารอเลยนะกดเบอร์ก่อนเพราะว่ามัน29สายเท่านั้นถ้าคุณโทรมาตอนนี้นะคะ02-123-1440นะคะบอกเลยกดมาก่อนดูโปรโมชั่นของเราค่ะค่ะซื้อ1แถม1ค่ะนี่2กระปุกนะคะไม่พอเราให้แบบพกพาไปอีก2กระปุกเป็น4ชิ้นเลยจ้า4ชิ้นเลยในราคาเบาๆค่ะ 2,900 เท่านั้นค่ะโทรค่ะหมายเลขจากปกติหมื่นกว่าบาทนะใช่เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นนะคะ02-123-1440นะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบไลน์ได้ไหมไลน์แอดแคลิครีมได้เลยจ้าครับเดี๋ยวจะบอกว่าโอ๊ยพี่จิ้งหรีดขาวใช้เพราะว่าแบบสวยอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ได้ต้องเป็นคนในวงการคนทั่วไปหรือคนอื่นๆใช้ก็มีชีวิตเปลี่ยนเอางี้ดีกว่าวันนี้มาพูดคุยคนเดียวมันไม่สนุกเรามีน้องอีกคนนึงอันนี้ใช้จริงต้องบอกเลยว่าอยากจะเชิญน้องคนนี้มาจังเลยค่ะน้องมิ้นจ๋าลูกมาเร็วอันนี้เราปลื้มปริ่มมากกับน้องคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาหาคุณแม่มา
สวยเป๊ะปังอ่ะเป็นไงเป็นไงหนูเป็นปุถุชนธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแต่หน้าก็ไม่มีปัญหาเลยนี่มีค่ะพี่อันค่ะให้ดูรูปก่อนเลยดีกว่าอ่ะยังไงคะมีคุณแม่เป็นไอดอลนะคะคือเมื่อก่อนตอนมิ้นอายุ35เนี่ยปัญหามาก่อนที่แม่อ้วนจะบอกอีกคือหนูมีฝ้าตั้งแต่35เลยพอไปอยู่กรุงเทพปุ๊บเวลาเราวิ่งงานเยอะมอไซค์เป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราซ้อนมอไซค์มันต้องเร็วอ่ะเนอะมันต้องเร็วค่ะแล้วพอเริ่มเข้าวงการพิธีกรนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็คือเราจะได้เงินเป็นจ็อบพอเราได้เงินเป็นจ็อบวิ่งงานเยอะมันก็จะได้เงินเยอะมอไซค์อีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูเจอก็คือฝ้าที่มันมีตั้งแต่เด็กมันก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอ40ปุ๊บแม่บอกแล้วนะคะว่าหน้ามันจะเริ่มแห้งเริ่มตอบเริ่มสากสากถึงขนาดไหนรู้ไหมคะเหมือนเรากินข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวแห้งติดมือค่ะแล้วหนูก็เอามือลูบๆปุ๊บเฮ้ยมันข้าวเหนียวติดหน้าหรือเปล่าคือมันสั่งคือมันเปล่าผิวเราล้วนๆผิวล้วนค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือริ้วรอยแน่นมากหน้าริ้วรอยที่มันเกิดกับผิวหน้าของหนูเนี่ยคือเหมือนกระดาษ A4 ขยำนะคะแล้วขึงออกมามันริ้วรอยเล็กๆยับหมดยับทั้งหน้ามันยิบใช่ไหมมันเป็นรอยยิบเล็กมากมันแล้วก็ไอ้ริ้วรอยหนักๆคือเส้นที่หน้าผากหางตาร่องแก้มร่องน้ำหมากเหมือนแม่จิ้งหรีดบอกเลยบอกว่าริ้วรอยมันมาตามวัยจริงๆแล้วมาเจอตัวนี้แล้วหน้าดีอย่างเงี้ยตอนไหนปกติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องหาอะไรโปะหน้าเราประโคมให้หน้าเรามันดีเนาะสุดท้ายสุดคือด้วยความลองเยอะอ่ะเฮ้ยเคลครีมอ่ะเขาขายมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะใช้เขาบอกครีมพี่ก้องก็ไม่เคยคิดจะใช้เพราะคิดว่าดาราจะใช้จริงหรือแต่สุดท้ายมันมีคนแนะนำเยอะเกินหนูก็เลยเอามาใช้พอหนูใช้ปุ๊บหนูประโคมทั้งหน้าแล้วหลับเลยค่ะปากก็พอตื่นนอนมาตอนเช้าปกติไม่เคยคิดจะถ่ายรูปตัวเองหน้าสดค่ะเพราะหน้าแย่มากโอ้เกลียดหน้าตัวเองมากเลยค่ะแต่อยากจะให้ดูรูปนี้โอ้นี่นานแค่ไหนกว่าจะได้เป๊ะอย่างเงี้ยประมาณ1กระปุกค่ะแต่หนูประโคมนะคือเหมือนมาร์กเลยล่ะใช่ไหมคือตอนเช้าบำรุงปกติแต่ตอนกลางคืนหนูประโคมหนาหนาเลยค่ะเอาหนาหนาเลยเพราะหน้าเราแย่มากแล้วก็หลับไปเลยตอนเช้าก็ทาปกติตอนเย็นก็ประโคมอีกทำอย่างเงี้ยจนควักจนแบบให้มันแบบเมือกเยอะๆสิ่งที่หนูได้จากเคลลี่ครีมคืออะไรคือหนึ่งเลยเนี่ยเขาให้ความอิ่มน้ำฉ่ำน้ำกับผิวหน้าพอเราใช้ไปเรื่อยๆนะแม่เนาะพอจับหน้าเราไปปุ๊บเฮ้ยข้าวเหนียวหายไปมันลื่นมันนุ่มอ่ะหน้ามันนุ่มขึ้นอ่ะพอมันนุ่มขึ้นเสร็จปุ๊บไอ้รอยยับๆเล็กๆอ่ะเฮ้ยมันแลดูจางลงจางลงพอไอ้ริ้วรอยเล็กๆมันแลดูจางลงเสร็จปุ๊บไอ้ริ้วรอยที่มันลึกๆมากๆเฮ้ยมันตื้นแฮะมันก็ค่อยๆแลดูตื้นขึ้นพอมันแลดูตื้นขึ้นตื้นขึ้นเสร็จปุ๊บทีนี้คนเริ่มทักทำไมมันดูอ่อนเยาว์ดีใจตัวแทบแตกโอ้ยต้องบอกเลยบอกว่าเฮ้ยรู้งี้เราใช้มาตั้งนานแล้วไม่เคยลิกลีมอ่ะแต่จริงๆอย่างแรกเลยนะก็คือต้องคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวก่อนเนี่ยเมื่อกี้ลองไปตอนนี้จับไปดูผิวจะนุ่มแล้วกลิ่นนี่ก็ข้าวเหนียวหายไปเหมือนกันกลิ่นดีด้วยกลิ่นดีแล้วก็ใช้ง่ายมินใช้เซตนี้เลยค่ะแม่ซึ่งต้องบอกว่าเซตนี้แม่ให้เท่าไหร่นะ29ไงลูกพี่อันเขาบอกหายใจเข้าหายใจออกหมดแล้วนะหมดแล้วรับรองหมดแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าโทรเข้ามา150สายแล้วค่ะย้ำโปรนิดนึงละกันเดี๋ยวมินขออนุญาตแม่ขอโปรเพิ่มเถอะนะเพราะว่าอะไรมั้ยพอละค่ะ1กระปุก4,500 ค่ะลดเหลือ2,900แล้วแม่ก็มาแถมให้เขาอีกก็นั่นน่ะสิมาแล้วมาแล้วไงลูกแล้วแม่เอาตัวแถมมาให้เขาอีกนี่แน่นๆเลยนะเนี่ย4กระปุกนี่29สายให้ยังไงอ๋อตอนนี้เท่าไหร่ละคะให้เพิ่มเถอะแม่150ไปแล้วค่ะได้แล้วทำไมให้คุณใจร้ายมากเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า5นาทีสุดท้ายถ้าท่านโทรมานะคะ02-123-1440ยังไงนะคะแม่ให้ทุกสายอ๋อแต่ภายใน5นาที5นาทีนะคะหมดเลยกดด่วนกดไปเรื่อยๆกดจนกว่าจะติดเลยนะคะใช่ค่ะ02-123-1440หรือว่าแอดไลน์แข่งกันก็ได้ค่ะใช่เลยนะคะที่แอดคิลลี่ครีมใช่เลยบางคนบอกเห็นกระปุกไม่ได้ใหญ่มากแต่ข้างในเนี่ยแน่นเลยจะบอกคือเซตเนี้ยจากหน้าเมือกมิ้นกลายเป็นอย่างเงี้ยก็คือมันใช้ได้นานมากทีนี้แม่จิ้งหรีดใช้จ้ะลูกพี่ก้องใช้ดารานักแสดงหลายๆคนก็ใช้นะคะอย่างเช่นพี่นุกสุธิดานี่โอ้โหอันนี้ก็ตัวแม่นะคะหรือว่าจะเป็นพี่ใหม่สกุลทวาเนาะพี่คาร่านะคะพี่ลูกน้ำนะคะแล้วก็หลายๆคนที่มั่นใจแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเคลลี่ครีมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้5นาทีสุดท้ายหนูย้ำโปรให้แม่จ้ะลูก5นาทีนี้ใครเร็วใครได้นะคะ4ชิ้นนี้คุณเอาไปราคาเพียง 2,900 บาทค่ะขอให้โทรให้ทัน5นาทีนี้นะแม่นะ02-123-1440หรือ@ kellycream ค่ะจ้ะใครเร็วใครได้เถอะ
เกิน150สายที่โทรเข้ามาแล้วอ่ะครับผมวันนี้เหลือ 2,900 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบเลยจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยนะครับ02-123-1440หรือ @kellycream ค่ะรีบกดเลยนะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยพี่จิ้งหรีดขาวและขอบคุณน้องมิ้นด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวครับว่ากลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะกับต้มยำอมรินทร์แป๊บเดียวครับทุกเพียงต้มยำที่อมรินทร์ครับเร็วๆนะครับแล้วก็จริงๆวันเวลาก็ผ่านเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนี้มาถึงปลายๆของมกราแล้วแล้วรู้ไหมตอนนี้ทำยังทำอะไรสำคัญมากเลยนะแล้วเพราะถ้าเสียพลาดโอกาสนี้นะจะอาจจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วเลยนะอะไรอ่ะตื่นเต้นเลยอ่ะใช่คอนเสิร์ตออฟปองศักดิ์จองบัตรหรือยังบัตรมันจะหมดแล้วใกล้เข้ามาทุกทีหลังวันวาเลนไทน์นะจ๊ะวันนั้นควงคู่กันไปเลยนะคู่ตัวเองหรือคู่คนอื่นไม่ว่า15 16กุมภาพันธ์ไปได้จ้ะก็ไปหาคู่ในคอนเสิร์ตจ้ะคือแค่เห็นรายชื่อแขกรับเชิญเนี่ยนะคือน่าดูแล้วอ่ะคือแค่นี้ก็ต้องบอกว่าคุ้มซุปเปอร์คุ้มถูกมั้ยยังไม่รวมกับเสียงเพลงความสนุกสนานความพิเศษที่เขาบอกว่าเป็นแมจิกไนท์ที่เรียกได้ว่าเขาตระเตรียมมาให้สำหรับเพื่อแฟนๆเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านเลยล่ะแล้วบัตรมันใกล้จะหมดไม่อยากให้พลาดใช่หนึ่งในแขกรับเชิญก็คือปุยฝ้ายพิธีกรของเรานี่แหละก็เลยหนีไปนี่ไงถูกปุยฝ้ายทำไมเธอไม่มาเลยโอ้โหหนูซ้อมหนักมากตีลังกาฉีกขาสุดฤทธิ์นะฮะอยู่กับอ๊อฟปองศักดิ์กันจะได้เห็นท่าที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนใช่ไหมท่ายากที่สุดของทั้งคู่จะปรากฏอยู่บนเวทีนะฮะอ่ะก็สองรอบเท่านั้นที่ Royal Paragon Hall ไทยTicket Majorระหว่างที่ดูนี่คลิกจองเลยก็ได้เดี๋ยวจะไม่ทันกันแล้วก็มีหนึ่งในต้องบอกว่าเป็นคนสนิทนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชมนะครับผลงานของผู้ชายคนนี้อ๊อฟปองศักดิ์ทำอะไรทำเกินร้อยจ้างร้อยเล่นล้านเสมอนะฮะส่งกำลังใจมาเชียร์เพื่อนคนนี้ด้วยจากป้อมแปม Magic Night Concert คืนมหัศจรรย์วันของอ๊อฟปองศักดิ์บอกว่าจะคนรักเก่าด้วยความหวังดีเพียงช่วยกันทำให้ไม่เสียใจเราเป็นต้องทุกอย่างต้องซ้อมอยู่เรารู้ว่ามันเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าเชื่อเถอะมันมีกำลังใจที่ส่งให้เธอรายรอบเต็มไปหมดเลยอีฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกำลังใจให้ตั้งใจซ้อมสู้เพราะเราคิดว่าวันจริงเธอก็จะต้องทำออกมาได้ 100% ดีงามหาที่ติไม่ได้และอีฉันคุณยายก็จะไปเป็นหนึ่งในกำลังใจเชียร์ในคอนเสิร์ตเดือนนี้บอกว่าจะคนรักเก่าด้วยความหวังดีเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเพียงแค่การที่เขาจะมีไม่เจ็บใจเกิดมาสวยดีทำยังไงอยู่ที่ฉันก็จะมีใครเหลือไรก็อย่าลืมนะคะ15 16กุมภาพันธ์เป็นวันจัดคอนเสิร์ตแต่จองบัตรต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วไม่งั้นอาจจะไม่ได้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ชมอีกเมื่อไหร่ด้วย15 16กุมภาจัดที่ Royal Paragon Hall กรุงเทพมหานครของเรานี้เองครับก็ซื้อบัตรกันเลยนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ย้ำอีกทีนึงนะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะครับเจอกันทุกวันทานข้าวเที่ยงด้วยกันหน้าจอทีวีกับพวกเรานะครับในรายการต้มยำอมรินทร์วันนี้สวัสดีค่ะให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์